สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวสยามมิเตอร์การประมูลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับเบนซ์นะครับรถเบนซ์2คันนะครับหลายคนนะครับสอบถามกันมาเยอะมากเลยว่าที่บริษัทสยามมิเตอร์การประมูลเนี่ยมีรถเบนซ์เข้ามาประมูลบ้างไหมนะครับวันนี้จัดทำคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับรถ2คันนี้นะครับจะเข้าประมูลในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่23ตุลาคม2563นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันแรกเลยครับผมครับรถสำหรับคันนี้นะครับคันแรกนะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ E200 นะครับคันนี้เป็นตัวคูเป้นะครับสีดำเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับรถปี2014นะครับบอกเลยว่าไมล์วิ่งมาค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะไมล์วิ่งมาอยู่ที่ 81,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถจากศูนย์ Benz Thailand นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานศุกร์นี้นะครับอยู่ที่ 1,210,000 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันและภายในกันนะครับและสำหรับคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ SLK 250นะครับคันนี้รถปี2014เช่นกันนะครับรถค่อนข้างที่จะสวยนะครับรถเกรด B นะฮะไมล์คันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่ 73,000 กว่าโลนะครับคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานวันศุกร์นี้นะครับอยู่ที่ 1,150,000 บาทครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันแล้วก็ภายในกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวกรถเบนซ์นะครับหรือพรีเมียมคาร์นะครับใครที่กำลังจะหาไปใช้งานนะครับศุกร์ที่23นะครับตุลาคม2563นี้นะครับอย่าลืมนะครับมีประมูลเจ้าหนี้2คันนี้นะครับแล้วก็รถอีกมากมายกว่าเกือบ300คันเลยนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับI'm not afraid to